วันที่1ตุลาคมของทุกปีอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงจากนั้นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนก็จะปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา4เดือนเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวภูกระดึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายลุยป่าอันดับต้นๆของประเทศแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเดินขึ้นพักค้างบนยอดภูกระดึงจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวบรรดาหนุ่มสาวจะต้องหาโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นไปสัมผัสกับไอหนาวและธรรมชาติที่สวยงามบนยอดภูนายสำเร็จภูแสนสีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นพักแรมอย่างเป็นทางการวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลังจากธรรมชาติได้พักฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์สวยงามอีกครั้งทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งที่พักลานกางเต็นท์เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติร้านอาหารลูกหาบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในช่วงนี้บรรดาป่าสนต้นหญ้าดอกไม้ที่กำลังชูช่อน้ำตกที่กำลังสวยงามพร้อมเปิดฤดูการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จับจองเข้ามาสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาอุทยานขอให้มีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยช่วงเดือนตุลาคมยังเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวบางวันมีฝนตกสลับกับมีอากาศหนาวขอให้นักท่องเที่ยวหมั่นดูแลสุขภาพเตรียมตัวฟิตซ้อมออกกำลังกายก่อนขึ้นยอดภูทั้งนี้อุทยานได้เตรียมทีมกู้ภัยประจำอุทยานและเจ้าหน้าที่อุทยานคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดเวลา